นี้สินค้าใหม่ของสายคล้องกล้องอติซานเนี่ยนะครับจะทยอยเข้ามาร้านลุงหนออีกหลายรุ่นมากเลยนะฮะอย่างที่บอกครับเห็นเงียบๆเงี้ยสต็อกลงเพียบเลยนะครับมีของเล่นมาให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้กันเยอะแยะเลยวันนี้มาแนะนำสายคล้องกล้องสวยถูกใจลุงหนออีกแล้วเขาคืออติซานนะใช้รหัสว่า Acam P25 P Poland นะ P25 เนี่ยฮะจุดเด่นลุงบอกเลยวัสดุเขาจะเป็นไนลอนเลยนะฮะ Made in Japan นะไม่ต้องพูดเยอะ Made in Japan นี่เป็นไนลอนนะครับผสมกับตรงปลายจะเป็นไหมอะคริลิกที่เป็นต้นกำเนิดเลยสายคล้องกล้องที่บอกว่าเป็นไหมญี่ปุ่นอะไรพวกนี้ฮะนี่เลยตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับ P25 จุดเด่นก็คือว่าเขากว้างเห็นไหมฮะสายเขากว้างเพราะฉะนั้นเรื่องผ่อนแรงนี่เพื่อนๆไม่ต้องกลัวเลยวิธีการร้อยง่ายมากตรงนี้เขาจะเป็นลักษณะก้ามปูคลิกออกได้นะฮะคลิกออกได้ทั้งสองฝั่งเลยนะนี่ทั้งสองฝั่งเลยง่ายๆเลยความยาวก็จะเป็นความยาวมาตรฐานก็คือโดยประมาณ100 เซนแต่เห็นเมื่อสเปคเขาบอกว่ายืดได้ด้วยเพราะว่าตรงนี้เพื่อนๆสามารถดึงเพื่อยืดขนาดสายได้นี่เห็นไหมคือเอาง่ายๆว่าสะพายเฉียงได้ว่างั้นเถอะครับแล้วก็ทำเก๋ไก่มากเลยลุงหนอยังชอบเลยพอดีสินค้ามาถึงร้านเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นอย่าช้าลืมบอกตรงนี้เป็นปลายหนังนะครับก็เป็นหนังแท้นะงานเนี้ยบเลยฮะจับนี่แบบละมุนมือเลยมาทั้งหมด3สีอันนี้จะเป็นสีแบบเขียวเทาสีเหมือนลายคาโม่ฮะเขียวเทานะแล้วก็มีสีเบจคือสีน้ำตาลอ่อนครับนี่น้ำตาลอ่อนเลยนะและอีกสีนึงก็คือสีแดงซึ่งลุงหนอใส่กับกล้อง DF ไว้แล้วนี่ยังรอดูสิครับเห็นทีแรกลุงก็ดูมันพลุงพลังนะแต่พอใส่กับกล้อง DF อารมณ์กล้องย้อนยุคนี่สวยงามเลยเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มกล้องฟิล์มกล้องไลก้าย้อนยุคมาได้และที่ลุงหนอชอบก็คือว่าเวลาเราใส่ตัวเนี้ยข้อห่วงเนี่ยหลายท่านจะกลัวว่าจะทำให้บอดี้เป็นรอยไอ้ตัวนี้ไม่ต้องกลัวเพราะว่าไหมญี่ปุ่นมันนุ่มมากเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไปเสียสีให้กล้องเป็นรอยได้เลยครับเนี่ยเห็นไหมเอาห้อยคอหน่อยสิไม่เห็นไหมรหัสเขาคือ P25 นะครับแจมแมวนี่อยู่ที่คอลุงหนอ DF หล่อขึ้นเยอะเลยครับแม่กิฟเก๋นะกิฟเก๋นะสวยจริงนะครับ3สีเข้ามาที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะแวะมาลองนะดูสิหล่อไหมแวะมานะครับแวะมานะ